ผลกระทบประชากรทางการเปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย์ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตินะครับนั่นเองครับเราตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องส่วนรวมแล้วนะที่เรามาทำไมถึงประชากรมันเป็นเช่นนี้นะครับเป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดนะฮะประชากรมันเยอะแล้วเราจะทำอย่างไรกันทำไมเขาถึงไม่ให้เยอะนะครับมันผลกระทบอะไรครับมีภาพให้ดูครับอภิปรายกันอ๋อเร็วไปหรือไงครับส่งข้อความแล้วเมื่อมีคนมากครับทำยังไงอ่ะไม่เกิดเพราะว่าอะไรขึ้นมาจะทราบไหมคนมีมากคนอยู่อย่างอาแอดโอ้ยเอ้ยแออัดแหมขออภัยพูดผิดพอผิดปุ๊บนี่นักเรียนต้องคุณศิลป์พูดผิดครูจะนำสิ่งที่ทรัพยากรธรรมชาติเป็นวิจัยที่สำคัญที่กำหนดลักษณะการดำรงชีวิตของมนุษย์และประชากรมันหมายความว่าอะไรครับสิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลให้ประชากรมีสุขภาพสมบูรณ์ที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช่เข้าใจว่าอย่างนี้ว่ายังไงใช่เลยนะนะครับสำหรับคอยฮะเชื้อกรธรรมชาติเป็นปัจจัยที่สำคัญที่กำหนดลักษณะการดำรงชีวิตของมนุษย์คุณภาพของประชากรสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมส่งให้ประชากรมีสุขภาพสมบูรณ์ที่แข็งแรงนะครับเอาข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกดูภาพครับ document station ภาพอะไรเอ้ยภาพอะไรครับฮะปลาใช่เหรอใช่ปลาทำไมครับฮะภาพอะไรครับภาพอะไรภาพเอาให้ภาพให้แน่ๆเอาให้แน่ๆอ่านไม่ออกตายแล้วภาพอะไรครับภาพป่าทำไมครับภาพป่าถูกทำลายเอาแล้วครับภาพป่าทำลายนี่คือข้อแรกคือสังคมชาติเป็นปัจจัยที่สำคัญกำหนดลักษณะเอาหลักภาพนี้ถูกทำลายถูกทำลายเขาว่าทำลายแปลว่าอะไรภาพป่าทำลายถูกทำลายเพราะอะไรครับทำลายเพราะอะไรทำไมตอบให้มันแน่ๆหน่อยประหนึ่งทำไมถูกทำลายครับประหนึ่งฮะทำที่อยู่แล้วเดิมไปไหนหายไปไหนมันไม่เป็นไงเพราะอะไรทำไมถึงต้องทำที่อยู่อาศัยทำไมต้องถางป่าเพื่อทำที่อยู่อาศัยครับได้ที่เดิมเมียครับเพราะประชากรมันขึ้นมากขึ้นตัวเดียวนี่นะมีประชากรมากขึ้นเอาละสิเมื่อถางป่านะป่าทลายผลที่ถูกทำตามต่อมาคืออะไรครับข้อ2ทำให้ผลต่ออะไรต่อมาอะไรทำให้ติดตามอีกครับ
โอ้นี่สอนมันก็ซ้ำๆกันนะสองวิชาสังคมวิชาวิทยาศาสตร์คล้ายๆกันเนาะเอ้าป่าทำลายแล้วมีอะไรเร่งๆหน่อยเร่งหน่อยเวลาจะหมดอีกแล้วป่าที่ทำที่อยู่อาศัยเพราะป่าประชากรมากขึ้นป่าทำลายแล้วตอนนี้บ้านสร้างขึ้นแล้วมีผลพลอยได้เป็นไงครับผลพลอยได้ข่าวมาแล้วตอนนี้ภาคเหนือทำไมอยู่เกิดภาวะอะไรเกิดภาวะน้ำท่วมครับแล้วท่วมเพราะอะไรครับงูกินหางเลยเพราะอะไรเพราะทำไมภาพน้ำป่าทำไมเออป่าถูกทำลายเห็นไหมประชากรมันมากขึ้นนะครับเพราะว่าทำที่อยู่อาศัยท้องถางป่าถางป่าพอเกิดน้ำท่วมป่าน้ำก็ท่วมเพราะป่าทำลายคงไม่ต้องพูดแล้วนะว่าพูดไปหลายครั้งแล้วทำไมถึงท่วมเพราะอะไรถ้าไม่ท่วมถอยครับเกิดเพราะอะไรขึ้นมาครับถ้าไม่ท่วมภาวะอะไรครับโลกร้อนภาวะเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะอะไรครับไม่มีน้ำไม่มีฝนตกจะมีเราเรียกว่าอะไรภาวะอะไรภาวะแห้งแล้งแห้งแล้งเพราะอะไรครับเพราะป่าทำไมถูกทำลายทำไมโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะป่าถูกทำลายนะครับเห็นไหมป่าถูกทำลายเมื่อกี้นี้มีคนบอกว่านะโรคเกิดภาวะโรคเลยนะเกิดภาวะอะไรนะอะไรร้อนๆภาวะโรคร้อนแหมไม่ทันสมัยจังเลยเกิดภาวะโรคร้อนนะครับเพราะอะไรอีกแหละเพราะทำไมอีกเพราะอะไรร้อนเพราะอะไรป่าถูกโอ้โหนะครับมันสุดๆเลยนะภาพพูดไงกี่ครั้งขอภาพโพลพอยครับนะครับภาพถูกทำลายเพราะหนึ่งทำที่อยู่สายมีประชากรมากขึ้นนะสองเกิดเพราะน้ำท่วมท่วมเพราะอะไรป่าถูกทำลายเกิดเพราะแห้งแล้งเพราะป่าถูกทำลายเกิดเพราะโรคร้อนเพราะป่าถูกทำลายแล้วเราจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดทั้ง3อย่างนี้ทั้ง4อย่างนี้เราต้องทำอะไรกันครับช่วยกันทำไงปลูกป่าปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าแฝกนะครับปลูกต้นไม้ที่มันยืนต้นนะครับวิธีการแก้ไขนะเขียนไปนะครับโอ้ยตายนะครับเป็นงี้เราก็รู้นะแต่พวกเราก็จะทำไมกันอยู่ถามมันเข้าไปนะภาพซ้อนภาพครับภาพซ้อนภาพค่อยๆจางๆขึ้นมานะครับจะเห็นว่าเนี่ยป่าถูกทำลายแล้วถึงแม้ว่าเราถูกทำลายภาพสอยนี้เป็นภาพที่ป่าภูเขานะครับภูเขาถูกทำลายถูกตัดต้นไม้ทำลายป่าแล้วก็นำมาการปลูกต้นไม้นะถึงแม้ว่าจะปลูกแบบการรักษาหน้าดินก็แต่เมื่อถูกต้นไม้ใหญ่ถูกทำลายไปครับเขียนทันไหมปากกาทันไหมครับเรากำลังรณรงค์กันนะเราถ้าเกิดเราจะถ้าเกิดสามสองเงื่อนไขสองห่วงสองเงื่อนไขนะตอนนี้เราพูดว่าคือเราก็ต้องช่วยกันปลูกต้นไม้นั่นเองการปลูกต้นไม้สอนมา29ปีแล้วก็ให้นักเรียนปลูกทุกปีครับ29ปีมันก็หลายล้านหลายหมื่นต้นนะที่ครูสอนไปเนี่ย
29ปีนะนักเรียนปลูกคนละต้นนะครับมันก็จะได้หลายหมื่นหลายล้านต้นแล้วแต่มันก็หายไปรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่นั้นนักเรียนมาช่วยกันรักษาธรรมชาติในการร่วมกันปลูกป่าต้นไม้นะครับขอให้นักเรียนช่วยกันปลูกป่าเลยในวันสำคัญต่างก็มีชาวสวนนะที่เขาว่าอะไรนะรู้สึกว่าปีที่แล้วเนี่ยชาวกำแพงเพชรจะถูกดินถล่มเนี่ยเพราะฝนตกหนักเดี๋ยวกูจะให้รู้ดูว่าเขาตกหนักโดนดินถล่มเพราะอะไรมีภาพมีข่าวมานะครับข่าวเพราะตัวเองเข้าไปในป่าไปปลูกผลไม้อะต้นไม้อื่นต้นแต่ทำไมถูกถล่มเดี๋ยวให้ดูเสร็จยังครับภาพนี้เสร็จแล้วใครยังไม่เสร็จวาดภาพเลยนะขอภาพครับขอภาพจาก documentation ภาพ documentation เลยครับภาพ documentation มาไป PowerPoint ได้ไงหมดเลยครับต้นไม้ภูเขาต้นไม้ทั้งภูเขาเหลือแต่อะไรภาพอะไรเนี่ยเขาภาพอะไรในภาพนี้ภาพอะไรเนี่ยภาพอะไรการปลูกอะไรเนี่ยการปลูกพืชแบบขั้นบันไดเป็นการปลูกที่ถูกต้องไหมภาพปลูกอะไรครับปลูกพืชแบบขั้นบันดาลงบันไดบอกให้การนอบันการปลูกพืชแบบขั้นบันไดเนี่ยเป็นการปลูกเพื่ออะไรครับปลูกเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรเพื่อทราบไหมครับเพื่ออะไรทราบไหมการปลูกพืชขั้นบันไดเพื่ออะไรทราบไหมครับภาพปลูกพืชแบบขั้นบันไดตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องประชากรนะมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยนะครับกำลังโยงใจเย็นๆเย็นๆอย่าคุยกันครับอย่าคุยกันออกช่วยกันความคิดเห็นหน่อยภาพนี้มันไม่ดีอย่างไรดีเอาดีก่อนข้อดีของการปลูกข้อดีคือทำไมครับข้อดีคือหนึ่งป้องกันอะไรครับป้องกันการซ้อของแล้วซ้อการป้องกันซ้อดินหน้าดินเมื่อตอนดินมันซ้อหน้าดินตอนไหนครับหน้าดินถูกซ้อตอนไหนฝนตกวันนี้ฝนตกนะตกมากๆกันได้ไหมฝนตกมากนะครับกันได้ไหมครับทีนี้ชุ่มแล้วกันได้ไหมกันไม่ได้ครับเพราะทำไมครับเพราะดูภาพดิต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่เพราะแสดงว่าเพราะไม่ได้เพราะรากมันเป็นไงต้นไม้ต้นรากเป็นครับมีรากเป็นไงมีรากไม่ลึกใช่ไหมเมื่อมีรากไม่ลึกกันได้ไหมป้องกันได้ไหมครับไม่ได้ดินถล่มครับดินถล่มที่
ที่โดนกระเพงเพชรนั่นแหละอันนี้คือข้อดีและข้อเสียของการทำเนื้สิ่งที่นักเรียนปลายการเมื่อสักครู่นี้กำลังจะขึ้นสู่จอแล้วนะฮะจากภาพนี้นะครับนี่คือข้อดีก็คือว่าเป็นการป้องกันการซ้อนหน้าดินถูกต้องการปลูกพืชแบบขั้นไรถูกต้องเลยถ้าเกิดฝนตกไม่นักแต่เกิดตกเมื่อไรเป็นอย่างนี้เลยครับดินถล่มแน่นอนข้อ2ฝนตกมากกันไม่ได้เพราะต้นไม้ต้นเล็กมีรากไม่ลึกป้องกันไม่ได้ดินถล่มแน่นอนป้องกันไว้ฝนตกหนักฝนตกมากก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะภาพเมื่อกี้เนี่ยภาพที่เป็นการปลูกดีเป็นการปลูกพืชแบบขั้นไม่ได้ถูกต้องไม่เถียงแต่ถ้าเกิดมันเป็นการป้องกันสารถูกไม่เถียงถ้าเกิดข้อเสียมันเป็นต้นไม้ขนาดเล็กใช่ไหมครับลึกลากอย่างไม่ลึกฝนตกมากๆดินมันรับไม่ไหวมันก็จะเกิดการเลื่อนไหลถล่มมานะก็เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปบุกรุกป่ากันเลยนะครับก่อนนะคงจะจบแน่ๆแล้ววันจันทร์เนี้ยนะครับสำหรับวันนี้คงลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้ขอให้คุณนักเรียนปลายทางดูแลสุขภาพด้วยนะครับฝนตกจังเลยทางภาคเหนือเนี่ยนะทางเหนือทางอีสานเนี่ยทางหัวหินสบายผมไม่ตกแล้วคุณไปเข้าวันจันทร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ